Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่อเอกอัครสุภานะครับที่ได้โปรดให้เรามาพบกันในวันนี้เพื่อจะมาเรียนรู้เรื่องราวของมหาบุรุษของโลกที่มีอิทธิพลที่สุดในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เกียรติมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็ขอขอบคุณทางสถาบันศึกษาอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้ให้ความร่วมมือกันในการจัดงานครั้งนี้วันนี้วันที่26เดือนรอบีอุลอาวัลนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ก็คงจะไม่รู้จักว่าเดือนรอบีอุลอาวัลเป็นเดือนอะไรแต่ว่าสำหรับคนที่ติดตามเรื่องราวของอิสลามมาก็จะรู้ว่าเดือนรอบีอุลอาวัลนะครับเป็นเดือนที่มีการกำเนิดของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นะครับในวันที่12นั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านเกิดมาในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็หลายๆท้องที่ที่มีมุสลิมอาศัยอยู่ก็พยายามจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้คนทั่วไปได้เรียนรู้ประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งนักวิชาการตะวันตกนะครับเขาได้จัดลำดับให้ท่านเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกนะครับในปีคศ1974มีนักวิชาการตะวันตกซึ่งไม่ใช่มุสลิมนะครับเขาก็พยายามจะศึกษาประวัติของผู้นำผู้ที่มีส่วนสำคัญในทำให้โลกเปลี่ยนแปลงนะครับก็เขาก็ได้พยายามจะจัดลำดับว่าใครสมควรที่จะได้รับตำแหน่งอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็มีการวางกฎเกณฑ์เอาไว้นะว่าในการตัดสินนะอย่างน้อยที่สุดนะครับบุคคลพวกนั้นเนี่ยจะต้องจัดเตรียมสวัสดิการที่ดีให้แก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การนำนั่นหมายความว่าคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นผู้ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกเนี่ยจะต้องจัดเตรียมสวัสดิการหรือความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การนำอันนี้เป็นเกณฑ์ตัดสินประการแรกอันที่สองก็คือจัดระเบียบสังคมนะครับที่ผู้คนในสังคมเนี่ยรู้สึกปลอดภัยหมายความว่าจะต้องมีระเบียบมีกฎแล้วก็กฎหมายอะไรต่างๆนะครับที่จะทำให้คนในสังคมเนี่ยมีความรู้สึกปลอดภัยอันที่สามก็คือทำให้ผู้อยู่ภายใต้การนำเนี่ยมีระบบความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วเขาก็เขียนเรื่องนี้ลงในหนังสือพิมพ์Time นะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีอิทธิพลนะครับของโลกในปัจจุบันนะครับแล้วเขาก็ให้คอมเมนต์เอาไว้ว่าคนอย่างหลุยส์ปาสเตอร์นะครับแล้วก็ซอลเนี่ยเป็นผู้นำในข้อแรกคนอย่างคันทีแล้วก็ขงจื้อนะในด้านหนึ่งแล้วก็อเล็กซานเดอร์ซีซ่าแล้วก็ฮิตเลอร์ในอีกด้านหนึ่งเป็นผู้นำในข้อ2และบางทีอาจในข้อ3เยซัสหรือนบีอีซาพระเยซูเนี่ยนะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าจัดอยู่ในข้อที่3เท่านั้นบางทีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลก็คือมูฮัมหมัดที่รวมงานทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันโมเสสก็ทำเช่นเดียวกันแต่ในระดับที่ต่ำกว่าอันนี้ก็เป็นการวางเกณฑ์ตัดสินว่าใครจะได้เป็นมหาบุรุษของโลกผู้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกนะครับและหลังจากนั้นไม่อีกกี่ปีนะครับก็มีนักวิชาการชาวตะวันตกที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับเขาก็มีการจัดลำดับมหาบุรุษของโลกนะครับที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกนะครับเอาไว้จำนวน100คนนะครับใน10คนแรกนะครับผมก็ได้นำมาเสนอให้เราได้เห็นกันว่าเขาจัดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้อันดับ1ไอแซคนิวตันอันดับ2พระเยซูคริสต์อันดับ3พระพุทธเจ้าอันดับ4คงชื่ออันดับ5เซนต์ปอลอันดับ6นะครับไซหลุนอันดับ7โยฮันโกเทนเบิร์กอันดับ8คริสโตเฟอร์โคลัมบัสอันดับ9แล้วก็อัลเบิร์ตไอน์สไตน์อันดับ10แล้วก็มีหลายอันดับจนถึง100อันดับผมก็นำมาให้เราได้รู้กันแค่เพียง10อันดับแรกนะครับเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังที่presentation วิดีโอเราได้นำเสนอไปท่านเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้และเกิดมาเป็นเด็กกำพร้าแต่ภายในช่วงระยะเวลา23ปีนะครับท่านสามารถที่จะทำงานอันยิ่งใหญ่ที่ผู้คนก่อนหน้านี้ไม่สามารถจะทำได้นะครับเพราะถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เราก็จะรู้นะครับว่าในคาบสมุทรอาหรับก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดจะเกิดมาเนี่ยนะครับ
มีชุมชนชาวยิวอาศัยอยู่ในชานเมืองยัสริบหรือเมืองมะดีนะห์ในปัจจุบันแล้วก็ทางใต้ของเมืองมักกะห์นะครับใกล้กับเยเมนเนี่ยก็มีกลุ่มชนชาวคริสเตียนอาศัยอยู่ในแคว้นนัจรอนทั้งชาวยิวและชาวคริสเตียนนะครับก็เป็นชาวอัลลุกิตาบมีคัมภีร์นะครับเพราะเขามีบรรพบุรุษที่เป็นนบีคนสำคัญสำคัญเช่นนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามนบีมูซานบีดาวูดนบีอีซาอะลัยฮิสลามนะครับเขาก็เป็นกลุ่มชนที่มีความรู้ทางด้านคัมภีร์แล้วก็เขาพยายามที่จะเรียกร้องเชิญชวนให้ชาวอาหรับนะครับเลิกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแล้วก็หันมาศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวก็ทำกันมาเป็นระยะเวลานับร้อยๆปีแต่ไม่ประสบความสำเร็จแต่เมื่อท่านนบีมูซานะครับเริ่มนำอิสลามมาประกาศเมื่อตอนท่านอายุ40ปีท่านก็ใช้ระยะเวลาเพียง23ปีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่น้อยที่สุดนะครับคือเริ่มจากที่ไม่มีคนเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเงินไม่มีกองทัพเลยนะครับไม่ได้มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นเป็นพื้นฐานเหมือนกับชาวคัมภีร์ที่มีอยู่ก่อนหน้าท่านแต่ว่าช่วงเวลา23ปีนี่เองท่านประสบความสำเร็จนะครับในการนำเอาอิสลามมาเป็นกฎหมายในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นธรรมนูญในการปกครองรัฐอิสลามแล้วก็ธรรมนูญอิสลามคือคัมภีร์กุรอานนะครับก็ยังอยู่จนทุกวันนี้โดยที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยท่านอิบนุซัมนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมอาหรับที่เป็นสังคมอวิชชาหรือสังคมญาฮิลิยะห์นะครับภายในระยะเวลา23ปีแล้วก็ผลงานของท่านมีหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคมหรือในเรื่องของเศรษฐกิจแต่วันนี้นะครับผมจะพูดเพียงเรื่องเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องของการวางรากฐานทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สวัสดิการสังคมครับถ้าใช้พูดทุกด้านเนี่ยเราคงจะใช้เวลาวันเดียวก็คงจะไม่พอนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะมีวิทยากรมาช่วยเสริมในเรื่องของหลักปฏิบัติที่ท่านนบีสัมวางพื้นฐานเอาไว้นั่นก็คือเรื่องของซะกาตนะครับซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังคงปฏิบัติอยู่และในประเทศต่างๆก็มีการปฏิบัติลงลึกในรายละเอียดซึ่งเราจะได้รับรู้จากดร.รุสตัมหวันสูซึ่งเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรซึ่งท่านได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมโดยสกาดในประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้รับรู้ในเรื่องของการนำหลักการอิสลามมาปฏิบัติอย่างลึกซึ้งนะครับผมอยากจะท้าวความอย่างนี้ก่อนละกันนะครับว่าก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจะเริ่มเผยแผ่อิสลามสังคมอาหรับเนี่ยเป็นสังคมการค้าเพราะว่าทำการเกษตรไม่ได้นะครับนอกจากถ้าว่าจะทำอาชีพอย่างมากที่สุดก็คือเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับก็เลี้ยงอูฐอาชีพส่วนใหญ่นะครับก็ทำการค้าขายแล้วก็การค้าขายบางสิ่งบางอย่างมันก็มีลักษณะที่คลุมเครือมีการเอารัดเอาเปรียบไม่ยุติธรรมนะครับแล้วก็ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเผยแพร่อิสลามเนี่ยภายในเมืองมักกะห์13ปีเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบเศรษฐกิจอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับเพราะช่วงระยะเวลา13ปีเนี่ยนะครับท่านเผยแพร่อิสลามอยู่ในนครมักกะห์แล้วก็ท่านเน้นอยู่3 4เรื่องนั่นก็คือเรื่องหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเรื่องการฟื้นคืนชีพหลังความตายเรื่องของการศรัทธาในตัวของท่านนะครับแล้วก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อจะบอกชาวมักกะห์ผู้มั่งคั่งแล้วก็มีอำนาจในวันนั้นให้รู้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก็มีชุมชนมากมายหลายชุมชนที่มีความยิ่งใหญ่มีความเข้มแข็งมั่งคั่งแต่ด้านเศรษฐกิจแต่ว่าเมื่อหลงระเริงนะครับออกไปจากศาสนาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูนำมากับท่านนบีส่งมาให้ท่านนบีนะครับผู้คนต่อต้านก็ปรากฏว่าชุมชนเหล่านั้นเนี่ยก็ได้ถูกทำลายไปดังนั้นในคัมภีร์กุรอานในช่วงซูเราะห์ที่ถูกประทานมาในมักกะห์นะครับเราจะพบเรื่องราวของนบีนูห์อะลัยฮิสลามนบียูนุสนบีมูซาอะลัยฮิสลามนบีต่างๆนะครับ
ถูกทยอยมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสัมนะครับมาบอกกับชาวมักกะว่าอย่าได้ทรนงอย่าได้โอหังนะครับเพราะว่าชุมชนก่อนหน้านี้เคยปฏิเสธนบีมาแล้วและการปฏิเสธนบีเนี่ยก็เหมือนกับการปฏิเสธอัลลอฮ์และเมื่อปฏิเสธอัลลอฮ์เมื่อไหร่นะครับอัลลอฮ์ก็จะทำลายชุมชนนั้นเพราะนั้นในคัมภีร์กุรอานที่ถูกประทานมาในนครมักกะที่เรียกว่าซูเราะห์มักกียะห์เนี่ยก็จะไม่มีเรื่องกฎระเบียบจะไม่มีเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเรื่องของการละหมาดเรื่องของการจ่ายซะกาตเรื่องของการถือศีลอดจะมีแต่เรื่องหลักศรัทธาเราพอจะรู้นะครับว่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับมีเรื่องราวที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอยู่บ้างแล้วก็เป็นการวางนโยบายคร่าวๆให้รู้นะครับว่าระบบเศรษฐกิจของอิสลามเนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจ2โลกนะครับก็คือทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าด้วยข้อความที่ผมได้นำมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับก็เป็นอายะห์กุรอานซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับได้รับจากสุบาลาเป็นเรื่องราวของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีมูซานะครับเข้าไปหากอรูนผู้เป็นมหาเศรษฐีในยุคของฟาโรห์กอรูนก็เป็นชาวบันีอิสราเอลผู้มั่งคั่งนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็เป็นบันีอิสราเอลนะครับที่อัลเลาะห์ทรงแต่งตั้งให้เป็นรอซูลของพระองค์ครับนบีมูซาเข้าไปหากอรูนแล้วก็บอกกับกอรูนนะครับว่าวัตตะกีซีมาอัตตะกัลลอฮุดดารอลอาคิเราะห์วะลาตันซานิซะบะกะมินัดดุนยาวะฮาซินกะมาอัสนัลลอฮุอะลัยกะซึ่งมีความหมายว่ากอรูนเอ๋ยจงใช้สิ่งที่อัลเลาะห์ได้ประทานแก่ท่านแสวงหาที่พำนักแห่งโลกหน้าและก็จงอย่าลืมส่วนของท่านในโลกนี้และก็จงทำดีต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่อัลเลาะห์ได้ทรงทำดีต่อท่านและจงอย่าก่อความเสียหายในแผ่นดินแท้จริงอัลเลาะห์ไม่ทรงรักผู้ก่อความเสียหายนี่เป็นข้อความที่เป็นคำพูดของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่อัลเลาะห์ประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้นำไปบอกแก่ชาวมักกะห์นะครับพ่อมักกะเขาถือว่าเขาเป็นคนที่มั่งคั่งนะครับแต่ว่าความมั่งคั่งทำให้ชาวมักกะเนี่ยนะครับโอหังเพราะฉะนั้นเราก็ประทานเรื่องราวของนบีมูซากับกอรูนนะครับให้กับท่านมูซามาบอกกับชาวมักกะว่าอย่าคิดว่ารวยแล้วจะรอดอย่าคิดว่ามั่งคั่งแล้วก็จะมั่นคงอันนี้เป็นข้อความที่อาจจะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แต่ว่ามันบอกถึงนโยบายเศรษฐกิจของอิสลามนะครับว่าทรัพย์สินทั้งหลายที่อัลลอฮ์ประทานให้มานะครับแก่มนุษย์เนี่ยเป็นของสุบาลาดังนั้นเมื่อได้รับมาแล้วเนี่ยนะครับก็จงใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแสวงหาที่พำนักแห่งโลกหน้าด้วยกอรูนมีวังมีบ้านนะครับหรูหราใหญ่โตอยู่มากมายหลายแห่งแต่ว่ากอรูนเป็นคนขี้เหนียวนะครับไม่ยอมที่จะช่วยเหลือไม่ยอมที่จะบริจาคนะครับเพื่อที่จะทำกุศลผลกรรมนะครับนั้นนบีมูซาจึงไปเตือนกอรูนนะครับว่าทรัพย์ปัจจัยทั้งหลายที่ได้มาเนี่ยนะครับใช้สำหรับโลกนี้ทั้งที่กะว่าอย่าลืมส่วนของท่านในโลกนี้มีเงินมีทองมีความมั่งคั่งก็ใช้ไปในโลกนี้แต่ว่าอย่าลืมโลกหน้าด้วยแล้วก็จงทำดีกับผู้คนอื่นเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ส่งทำดีกับท่านเมื่ออัลลอฮ์ให้ท่านท่านก็ควรที่จะให้กับคนอื่นบ้างนะครับทำดีกับคนอื่นนะครับเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ส่งทำดีกับท่านแล้วก็อย่าก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินตรงนี้เองนะครับทำให้รู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งวางนโยบายเศรษฐกิจนะครับเอาไว้ให้แก่ผู้ศรัทธานะครับแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยนะครับชาวอาหรับเนี่ยทำมาค้าขายแล้วก็ใช้สื่อในการแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญดินาร์แล้วก็เหรียญดิรฮัมดินาร์เป็นเหรียญทองคำนะครับซึ่งชาวอาหรับไม่ได้ทำขึ้นมาเองเพราะชาวอาหรับไม่มีความเจริญพอที่จะทำเหรียญกระสาบทองคำขึ้นมาชาวอาหรับใช้เหรียญดินาร์ทองคำซึ่งชาวโรมันไบแซนติอุมนะครับทำขึ้นมาคำว่าดินาร์เนี่ยนะครับมาจากคำว่าดินาริอุสซึ่งเป็นภาษาลาตินนะครับแล้วก็ดิรฮัมก็เป็นเหรียญเงินและเป็นเงินแท้ๆนะครับนักวิชาการเขาก็ศึกษาแล้วเขาก็บอกว่า
คำว่าดิรฮัมเนี่ยนะครับเป็นศัพท์เปอร์เซียจากคำว่าดรัมแล้วก็กลายเป็นดิรฮัมนะครับนี่ก็คือที่มานะครับแล้วในคัมภีร์กุรอานนะครับเราก็จะพบนะครับว่ามีชาวอาหรับเนี่ยใช้ดินากับดิรฮัมมาละนะครับลองดูนะครับว่าในหมู่ชาวคัมภีร์นั้นมีคนที่ถ้าเจ้าฝากสมบัติสักกองหนึ่งไว้กับเขาเขาจะคืนให้ครบถ้วนแต่ในหมู่พวกเขาก็มีคนที่เจ้าฝากเขาไว้แม้เพียงสักดินาหนึ่งเขาก็จะไม่คืนมันแก่เจ้าเช่นกันเว้นแต่เจ้าจะยืนเฝ้าทวงเขาอยู่นี่เป็นการพูดถึงพฤติกรรมของชาวยิวในอดีตนะครับซึ่งเมื่อเวลามีคนเอาเงินไปฝากเขาหรือเอาเหรียญทองคำไปฝากเขานะครับพวกนี้ก็จะไม่คืนนะครับจนกว่าจะทวงถามแล้วทวงถามอีกนะครับทวงจนกระทั่งดีตายแล้วก็ยังไม่ได้คืนเป็นการเปิดเผยพฤติกรรมนะครับของนายทุนเงินกู้ชาวยิวในสมัยก่อนซึ่งมีลักษณะเหมือนกับในทุนเงินกู้ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ทราบในรายละเอียดแล้วก็ในอีกอายะหนึ่งนะครับในเรื่องราวของนบียูซุฟนะครับกล่าวคำพิพากษากล่าวว่าพวกเขาได้ขายยูซุฟไปด้วยราคาเพียงเล็กน้อยเพียงไม่กี่ดิรฮัมแล้วก็พวกเขาไม่ได้หวังว่าจะได้ราคามากมายจากเขาอันนี้เป็นการบอกให้เราได้รู้ว่าเหรียญดินากับดิรฮัมเนี่ยนะครับมีการใช้มานานแล้วก่อนหน้ายุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะว่าก่อนหน้าท่านเนี่ยอาณาจักรโรมันไบแซนตินก็รุ่งเรืองอยู่เป็นระยะเวลาหลายร้อยปีนะครับเป็นพันปีซะด้วยซ้ำไปอาณาจักรเปอร์เซียที่เป็นอาณาจักรคู่แข่งของอาณาจักรโรมันก็เป็นอาณาจักรที่มีความมั่งคั่งรุ่งเรืองและชาวอาหรับก็ติดต่อค้าขายกับชาวอาณาจักรโรมันไบแซนตินแล้วก็อาณาจักรเปอร์เซียนะครับแล้วก็ใช้เหรียญดีนาแล้วก็เหรียญดิรฮัมนะครับในการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับตอนนี้เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดเริ่มเผยแผ่อิสลามอยู่ในนครมักกะห์เนี่ยนะครับท่านพูดถึงเรื่องในความศรัทธาแต่อย่างไรก็แล้วแต่มีอายะบางอายะนะครับที่ทำให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูได้เริ่มวางรากฐานระบบเศรษฐกิจเอาไว้แล้วนะครับในขณะที่ท่านมุฮัมมัดอยู่ในนครมักกะห์นั่นก็คือการพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยนะครับมีอายะเดียวเท่านั้นนะครับที่พูดในระหว่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ในนครมักกะห์ว่าดอกเบี้ยที่สู่เจ้าให้เพื่อที่จะเพิ่มความมั่งคั่งในทรัพย์สินของผู้คนนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นในสายตาของอัลลอฮ์แต่ซะกาตที่สู่เจ้าจ่ายไปเพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์นั้นผู้จ่ายมันต่างหากได้เพิ่มพูนความมั่งคั่งของพวกเขาโดยแท้จริงนะครับสังคมมักกะห์เป็นสังคมค้าขายนะครับเมื่อมีการค้าขายก็จะเป็นต้องใช้เงินเวลาจะเดินทางค้าขายนะครับเขาก็จะไปกู้เงินนะครับจำนวนมากมานะครับโดยคิดว่าเมื่อกู้เงินมาแล้วยอมจ่ายดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ตัวเองมีสินค้าแล้วก็จะขายของได้แล้วจะให้ตัวเองมั่งคั่งนะครับนี่เป็นวิถีปฏิบัติของพ่อค้าชาวอาหรับในยุคนั้นนะครับแต่ว่าเราบอกว่าไอ้ที่คิดว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะเพิ่มความมั่งคั่งความจริงแล้วไม่ใช่แต่ซะกาตต่างหากนะครับที่ทำให้เกิดความมั่นคงความเพิ่มพูนอย่างแท้จริงอันนี้เป็นอายะเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยที่ถูกประทานมาในนครมักกะนะครับไม่มีอายะอื่นเลยทั้งที่เรื่องของการห้ามดอกเบี้ยนะครับก็มีถึง 4-5 อายะด้วยกันแต่อายะแรกถูกประทานมาในนครมักกะนะครับเป็นการเตือนชาวอาหรับนะครับและก็เป็นการเตือนชาวยิวที่เป็นในทุนเงินกู้นะครับเข้าไปปล่อยเงินกู้ในนครมักกะนะครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ในนครมักกะนะครับเป็นเวลา13ปีเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจอะไรเขาได้เห็นเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปจากนครมักกะสู่เมืองมาดีนะห์แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้พบเรื่องของการจัดระเบียบเศรษฐกิจเกิดขึ้นแล้วก็หลายคนเนี่ยนะครับสงสัยชะงนมากนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ยากจนนะครับและท่านทําอย่างไรถึงประสบความสําเร็จภายในช่วงระยะเวลาอันสั้นทั้งที่อยู่ในนครมักกะห์13ปีนะครับมุสลิมหลายคนก็เกิดความท้อแท้
นะครับยังมองไม่เห็นแสงสว่างเลยว่าท่านนบีมุฮัมมัดสัมเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างไรนะครับและท่านใช้เงินจากที่ไหนในการปฏิบัติภารกิจของท่านเพราะว่าในขณะที่ท่านปฏิบัติภารกิจอิสลามเนี่ยนะครับท่านจะเป็นต้องใช้เงินแล้วท่านเอาเงินมาจากไหนนะครับเมื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์เราก็จะพบนะครับว่าในขั้นตอนแรกท่านนบีมุฮัมมัดสัมเนี่ยเป็นพ่อค้าท่านก็พอจะมีเงินอยู่บ้างครับก็แน่นอนท่านก็จะใช้เงินส่วนตัวของท่านแต่เงินส่วนตัวของท่านเนี่ยคงจะไม่เพียงพอในการที่จะทำให้งานของท่านบรรลุความสำเร็จแหล่งเงินที่สองนะครับที่ท่านได้มาก็คือได้มาจากเพื่อนของท่านคืออบูบักรอัสซิดดีกนะครับซึ่งเป็นพ่อค้าเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นผู้ที่ไว้วางใจในท่านนบีมุฮัมมัดสัมมากนะครับอบูบักรก็ช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมนะครับเช่นการใช้เงินไปปลดปล่อยทาสนะครับแหล่งที่สองก็คือแหล่งเงินจากท่านหญิงคอดิยะภรรยาสุดที่รักของท่านเพราะท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมเวลาทำงานนะครับในเรื่องของศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้พูดอย่างเดียวท่านปฏิบัติได้เห็นด้วยนะครับว่าอิสลามมาเนี่ยมาเพื่อการปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระแต่การจะปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระเนี่ยนะครับมันจะเป็นต้องใช้เงินแต่เมื่อท่านไม่มีเงินเนี่ยท่านจะเอาเงินจากที่ไหนนะครับในตอนแรกที่ท่านอยู่ในนครมักกะห์นะครับเงินที่ท่านได้มาก็ได้มาจากเงินบริจาคของเพื่อนท่านแล้วก็จากภรรยาของท่านอันนี้เป็น2แหล่งที่มาของเงินที่ท่านได้เบียร์มาซัมใช้นะครับในการเริ่มต้นปฏิบัติภารกิจอิสลามใช้ในการปลดปล่อยทาสเพราะว่าในการทำงานของท่านนบีมุฮัมมัดนะครับสิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุดนะครับความจริงแล้วไม่ใช่เงินแต่ท่านต้องการคนนะครับเพราะนั้นเมื่อท่านต้องการคนท่านต้องเริ่มจากภายในครอบครัวของท่านก่อนคนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่นะครับของท่านก็คือคนในบ้านของท่านเองคือท่านหญิงคอดิยะห์ภรรยาของท่านนะครับหลังจากนั้นก็อาลีลูกพี่ลูกน้องของท่านอบูบักรเพื่อนของท่านนะครับคนในตระกูลของท่านเท่านั้นเองแล้วก็มีทาสนะครับที่ท่านปลดปล่อยให้เป็นอิสระแล้วก็รับเป็นบุตรบุญธรรมคือเซดบินฮาริซะนะครับซึ่งก็เข้ามาร่วมมือให้ความช่วยเหลือท่านในการเผยแผ่อิสลามแล้วก็มารดาเลี้ยงหรือพี่เลี้ยงของท่านอีกคนหนึ่งก็คืออุมูไอมันนะครับก็ให้ความช่วยเหลือท่านเริ่มจากภายในครอบครัวแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีคนวงนอกเข้ามาร่วมกับท่านมีความศรัทธาเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีชาวอันซอรจากเมืองมาดีนะห์นะครับมาพบท่านนบีมุฮัมมัดสัมแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือท่านถ้าว่าท่านอพยพไปที่นครมาดีนะห์และประการแรกเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติภารกิจของท่านนบีมุฮัมมัดสัมเนี่ยครับท่านต้องใช้เงินแล้วก็ใช้คนแต่ท่านใช้เงินเพื่อให้ได้คนมาเพราะถ้าว่าไม่มีคนเนี่ยท่านก็ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจอะไรได้ขั้นแรกเลยก็คือท่านต้องการคนก่อนเพราะถือว่าคนเนี่ยเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดในการทำงานแล้วก็เมื่อได้คนมาแล้วแล้วคนเหล่านี้นะครับท่านก็รักษาเอาไว้นะครับขั้นตอนที่สองคือรักษาไว้ขั้นแรกคือค้นหาอันที่สองก็คือรักษาไว้นะครับรักษาไว้ก็คือว่าอย่าให้คนเหล่านี้ต้องสูญเสียชีวิตไปเพราะว่าอยู่ในเมืองมักกะห์นะครับท่านถูกกดขี่ข่มเหงนะครับมุสลิมถูกรังแกนะครับบางคนก็อยากจะสู้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดสัมบอกว่าอย่าได้ยกแม้แต่กำปั้นขึ้นต่อสู้ให้ใช้ความอดทนและดุอาเป็นอาวุธในการตอบโต้เพราะท่านต้องการจะรักษาชีวิตของผู้ศรัทธาไว้นะครับเพราะอุดมการณ์ของท่านคือต้องการเผยแผ่ความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวคราวนี้เมื่อคนมีความศรัทธาแล้วท่านต้องรักษาคนเอาไว้เพราะคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดนะครับเมื่ออยู่ในมักกะห์ไม่ได้ท่านให้อพยพไปอยู่ที่อับิสเนียก่อนกลุ่มแรกไปก่อนที่จะอพยพไปยังมะดีนะห์เพื่ออะไรครับเพื่อรักษาชีวิตของผู้มีความศรัทธาเอาไว้นะครับอันที่3ก็คือขั้นตอนในการพัฒนาท่านก็พัฒนาคนโดยการให้ความรู้และความรู้ที่ท่านให้กับคนของท่านที่จะมาช่วยเหลือท่านเนี่ยเป็นความรู้อะไรเพราะท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ความรู้ที่ท่านได้ก็คือความรู้ที่ท่านได้มาจากอัสซะบะลานั่นก็คือคัมภีร์กุรอาน
ท่านพัฒนาคนของท่านนะครับโดยการให้ความรู้ในเรื่องของคัมภีร์กุรอานซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมานะครับค่อยๆประทานลงมาทยอยลงมาระลอกแล้วระลอกเล่านะครับและคัมภีร์เหล่านี้เองนะครับเป็นเหมือนสคริปต์ละครที่ท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยปฏิบัติตามเพราะท่านนบีมูฮัมมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับฉะนั้นท่านก็ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้ส่งบอกเอาไว้5อายะห์แรกนะครับท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยงงไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละคอละกัลอินซานะมินอะลักฮะอายะห์แรกเนี่ยท่านนบีไม่รู้เลยว่ามันหมายถึงอะไรจะให้ทำอะไรนะครับจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีอายะห์ลงมานะครับในขณะที่ท่านนอนอยู่ในผมนะครับว่าให้ท่านลุกขึ้นละหมาดในยามดึกหลังเที่ยงคืนเพราะการละหมาดหลังเที่ยงคืนนะเป็นการฝึกฝนตัวเองที่ดีกว่าแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับท่านด้วยนะครับว่าหลังจากนี้แล้วพระองค์จะประทานคัมภีร์กุรอานอันหนักอึ้งมาเพราะนั้นท่านก็จะเป็นจะต้องเตรียมตัวทางด้านจิตวิญญาณเพื่อรอรับคัมภีร์กุรอานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกท่านนบีมูฮัมมัดท่านนบีมูฮัมมัดก็ทำตามหลังจากนั้นก็มีอายะห์ถูกประทานลงมาอีกนะครับให้ท่านนบีมูฮัมมัดนะครับลุกขึ้นแล้วก็ประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนี้ท่านเริ่มรู้แล้วว่าท่านจะต้องทำอะไรภารกิจแรกก็คือการประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราจะบอกต่อไปว่าก่อนจะไปประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับจงทำเสื้อผ้าตัวเองนี้ให้สะอาดเพราะถ้าหากว่าแต่งตัวมอมแมมสกปรกนะครับไปออกไปประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้คนก็จะดูถูกก็ให้รักษาเสื้อผ้าให้สะอาดให้ท่านห่างไกลจากความชั่วแล้วก็อย่าทำงานอันนี้ที่ผมมอบให้เนี่ยโดยหวังผลประโยชน์ตอบแทนจากมนุษย์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาค่อยๆทยอยบอกกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านอยู่ในมักกะนะครับคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังนะครับอัลลอฮ์ก็ประทานเรื่องราวของนบีนูห์ลงมานะครับเพื่อบอกให้กับบรรดามุสลิมที่กำลังสิ้นหวังในเวลานั้นว่านบีนูห์ใช้เวลา950ปีในการเผยแผ่อิสลามนะครับพวกเราในมักกะเนี่ยแค่เผยแผ่อิสลามเพียง5ปีเนี่ยมันเทียบกับนบีนูห์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองศึกษาเรื่องราวของนบีนูห์ดูอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ผู้ศรัทธาในเวลานั้นเนี่ยครับได้รู้เห็นไหมครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยจะคอยบอกบทอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านนบีมูฮัมมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับเมื่อท่านจำเป็นจะต้องอพยพไปนะครับอพยพไปอยู่ที่นครมะดีนะห์แล้วเราก็จะพบว่าในนครมะดีนะห์นะครับพออพยพไปได้ปี2ปีแรกอัลลอฮ์เริ่มประทานอายะห์กุรอานนะครับบอกวิธีการกับท่านนบีมูฮัมมัดว่าจะต้องทำอะไรครับเราดูนี่ครับว่าซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ถูกประทานมาในนครมักกะนะครับประมาณปีที่3ในเหล่านั้นนะครับและในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมีคำวิงวอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนให้ท่านนบีอ่านเพื่อจะขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยครับมีดุอาที่อัลลอฮ์สอนให้เราขอก็คืออิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เรานะครับซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมทางที่พระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานแก่พวกเขาทั้งหลายคือทางของบรรดานบีนะครับเราก็อ่านจนจบแล้วเราก็กล่าวคำว่าอามีนขอพระองค์ได้ทรงรับคำวิงวอนของเรานะครับเมื่อเราอ่านอามีนหมายความว่าขอเราตอบรับคำวิงวอนของเรามันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากครับถ้าเราเปิดคัมภีร์กุรอานนะครับซูเราะห์ที่2ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ถูกประทานมาในนครมะดีนะห์ห่างจากซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยนะครับประมาณ12ปีนะครับมันแปลกมากนะครับแล้วก็เป็นซูเราะห์ที่ตอบคำวิงวอนที่ผู้ศรัทธาได้ขอพระองค์ไว้นะครับนั่นก็คือซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนอัลลซีนายุมินูนบิลกอยบิวะยุกีมูนัสศอลาตะวะมิมมารซักนาฮุมยุนฟิกูนใครๆก็จะบอกว่าเมื่อกี้ขอเราใช่ไหมอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมะนะครับ
แล้วก็ขอให้เราได้รับดุอาตอนนี้เรารับแล้วไงก็ดูสิซาลิกัลกิตาบก็คัมภีร์เล่มนั้นไงนะครับไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆเป็นทางนำสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายสนใจนะครับก็คือบอกว่าพูดเป็นทางสำหรับผู้ยำเกรงต่อพระเจ้าผู้ที่ศรัทธาในสิ่งเร้นลับและพวกเขาดำรงละหมาดและใช้จ่ายจากสิ่งที่เราได้ประทานแก่เขาตรงนี้แหละครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแนะนำให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเริ่มนะครับแนวทางทางด้านเศรษฐกิจอิสลามก็คือเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปเนี่ยมุสลิมส่วนใหญ่ที่อพยพไปจากมักกะเนี่ยเป็นคนที่ยากจนนะครับทิ้งบ้านทิ้งทรัพย์สินเอาไว้แอบอพยพออกมานะครับมาอยู่ที่มะดีนะห์พอไปที่นั่นแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินใดๆติดมือไปแต่ว่าที่นั่นมีชาวอันซอร์ที่เป็นมุสลิมนะครับสัญญาว่าจะช่วยเหลือท่านนบีอยู่ก็เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งนะครับพอไปถึงที่นู่นแล้วนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานอายานี้ลงมาให้กับท่านนบีแล้วก็อ่านเพื่อให้มุสลิมเนี่ยนะครับใช้จ่ายคือถ้ามีเงินเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับไม่ยอมใช้จ่ายนะครับความมั่งคั่งมันจะก็ไม่เกิดความหมุนเวียนเหมือนกับรัฐบาลในปัจจุบันนะครับถ้าหากว่ามีเงินอยู่แล้วเงินไม่เอาออกมาหมุนเวียนนะครับเศรษฐกิจมันก็จะไม่หมุนเวียนผู้คนจะไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยร้านค้าก็ขายของไม่ได้และรัฐบาลจะเก็บภาษีไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้นะครับคัมภีร์กุรอานใช้คำว่ายุมฟิกูนซึ่งเป็นที่มาของคำว่านะฟากอแหละครับศัพท์รากศัพท์เดียวกันนะฟากอก็คือสิ่งที่เราต้องใช้จ่ายไปในครอบครัวให้ภรรยาให้แก่ลูกนะฟากอก็ยุมฟิกูนนะครับก็มาจากรากศัพท์อันเดียวกันคือใช้จ่ายนะครับใช้จ่ายส่วนตัวใช้จ่ายกับครอบครัวใช้จ่ายกับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราให้ใช้จ่ายเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับหมุนเวียนและคัมภีร์กุรอานก็ยังบอกนะครับว่าผู้คนทั้งหลายถามเจ้าว่าอะไรที่ควรจะใช้จ่ายจงบอกพวกเขาว่าอะไรก็ตามที่พวกท่านใช้จ่ายไปจากสิ่งที่ดีนั้นจงใช้จ่ายไปเพื่อแม่ญาติสนิทเด็กกำพร้าผู้ขัดสนและคนเดินทางและความดีอันใดที่พวกท่านทำไปนั้นอัลลอฮ์ทรงรู้ดีบอกวิธีการจับจ่ายใช้สอยประการแรกก็คือว่าให้ใช้จ่ายในครอบครัวก่อนดูแลพ่อแม่ดูแลญาติสนิทเด็กกำพร้าอันนี้เป็นการวางรากฐานในเรื่องสวัสดิการสังคมเพราะว่าถ้าครอบครัวมั่งคั่งแต่คนรอบข้างยากจนเนี่ยนะครับนานไปช่องว่างระหว่างความร่ำรวยความยากจนมันจะห่างมากยิ่งขึ้นและไม่ช้าคนจนก็จะอิจฉาไม่พอใจคนร่ำรวยมันก็จะเกิดการปล้นชิงกันขึ้นสังคมก็จะไม่มีความปลอดภัยฉะนั้นในช่วงที่ท่านอยู่ในนครมะดีนะห์นะครับช่วงต้นๆเนี่ยถ้าเราอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นซูเราะห์ที่ยาวที่สุดเราจะพบว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหย่าเรื่องของการแบ่งมรดกอะไรก็แล้วแต่นะครับจะถูกประทานลงมาในช่วงนั้นแล้วก็ในเรื่องของการทำสัญญาซื้อขายอะไรต่างๆนะครับการห้ามดอกเบี้ยก็จะถูกประทานลงมาในช่วงนั้นในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งเป็นซูเราะห์ที่ยาวที่สุดในช่วงนี้เองนะครับในช่วงที่ท่านนบีซัมอพยพมาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ได้ประมาณ2ปีบทบัญญัติเรื่องซะกาตที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยยังไม่ได้ถูกประทานมาแต่บทบัญญัติเรื่องซะกาตเนี่ยนะครับในคัมภีร์กุรอานเนี่ยมีปรากฏอยู่แล้วในคัมภีร์กุรอานตั้งแต่สมัยนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามในคัมภีร์กุรอานมีนะครับแล้วก็ในหมู่บันีอิสราเอลนะครับก็มีการปฏิบัติเรื่องซะกาตเพราะนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็บอกกับพวกบันีอิสราเอลทั้งหลายว่าครับท่านเป็นรอซูลมาเพื่อที่จะกำชับเรื่องละหมาดแล้วก็เรื่องของการจ่ายซะกาตนั่นหมายความว่าบทบัญญัติเรื่องละหมาดเรื่องซะกาตเนี่ยถูกกำหนดมาก่อนหน้าสมัยท่านนบีมูซาแล้วแต่ลูกหลานนบีอิบราฮิมทั้งสองฝั่งคือชาวอาหรับเนี่ยหลงลืมเรื่องของการละหมาดไปแล้วก็เมื่อเลิกละหมาดแล้วก็ไปเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นรอบกะบะในขณะที่พวกบันีอิสราเอลเองนะครับที่ภูมิใจว่ามีบรรพบุรุษเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตคือนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับเป็นลูกหลานของนบียะกูบก็ลืมเรื่องของละหมาดไปแล้ว
นะครับแล้วก็มีการปฏิบัติเรื่องซะกาตแต่ว่าการปฏิบัติเรื่องซะกาตเนี่ยนะครับมันก็ผิดแผกแตกต่างแล้วก็ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นนะครับเช่นซะกาตที่ได้มาเนี่ยนะครับพวกบรรดานักบวชเป็นผู้ที่รวบรวมเอาไว้ครึ่งหนึ่งเป็นของนักบวชนะครับไอ้ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับก็มาซอยแบ่งนะครับใช้สำหรับต้อนรับผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนเมืองเยรูซาเล็มนะครับในพิธีธรรมะของพวกชาวยิวชาวคริสเตียนของเขานะครับส่วนที่เหลือถึงเด็กกำพร้าแม่หมายคนยากจนเนี่ยมันเหลือน้อยนิดละนะครับมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในหมู่ชนก่อนหน้าอิสลามที่เป็นชาวคัมภีร์แต่เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดไปอยู่ที่นครมะดีนะห์นะครับบทบัญญัติเรื่องซะกาตเนี่ยยังไม่ได้ลงมาแต่ว่าในปีที่2ก่อนเดือนรอมฎอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านบอกกับบรรดามุสลิมว่าให้จ่ายซะกาตฟิตให้จ่ายซะกาตฟิตที่เราเรียกว่าซะกาตฟิตรอเนี่ยนะครับซะกาตฟิตรอก็คือข้าวจำนวนหนึ่งที่เราจะต้องนำไปให้คนยากจนก่อนสิ้นเดือนรอมฎอนซึ่งในตอนนั้นนะครับการถือศีลอดแบบอิสลามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน29หรือ30วันเนี่ยมันยังไม่มีนะครับแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดได้สั่งบรรดามุสลิมว่าก่อนจะหมดสิ้นเดือนรอมฎอนนะครับให้มุสลิมจ่ายซะกาตฟิตรและการจะจ่ายซะกาตฟิตรเนี่ยนะครับก็เป็นวิธีการอันล้ำเลิศของท่านนบีมุฮัมมัดเพราะเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยครับท่านไม่มีข้าราชการทํางานเหมือนกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเคยเก็บภาษีไม่มีกระทรวงที่ดูแลสังคมนะครับเพราะนั้นท่านก็สั่งกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าไปดูที่ว่าใครยากจนแล้วถ้าหากว่าเรามีข้าวกินเหลือนะครับวันหนึ่งให้เอาข้าวเนี่ยไปช่วยเหลือกับคนยากจนอันนี้นะครับเป็นกุศโลบายเป็นวิธีการเพื่ออะไรเพื่อใช้มุสลิมผู้ที่มีกินเนี่ยไปดูแลคนที่ไม่มีกินนะครับท่านใช้ผู้ศรัทธานะครับเป็นผู้ปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่สรรพากรแทนเจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคมนะครับใช้ผู้ศรัทธาด้วยการไปดูแลนะครับและเมื่อไปเห็นคนยากจนแล้วนะครับบางคนก็คิดว่าให้ข้าวเท่านี้เนี่ยยังไม่พอให้ทานเป็นการเพิ่มเติมอีกมันก็เป็นการปลูกฝังความเมตตาสงสารขึ้นในใจปลูกฝังความรักความสงสารกันขึ้นนะครับชาวอันซอรบางคนเมื่อเห็นมุสลิมเนี่ยยากจนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็ผูกความสัมพันธ์ฉันพี่น้องให้และความสัมพันธ์ฉันพี่น้องที่ท่านนบีมุฮัมมัดผูกเอาไว้เนี่ยนะครับเหมือนกับพี่น้องที่คานตามกันมาจากพ่อแม่คนเดียวกันหมายความว่ารับมรดกจากกันได้บางคนเนี่ยนะครับยอมที่จะยกทรัพย์สินให้เต็มใจนะครับยกทรัพย์สินให้ครึ่งหนึ่งแล้วบางคนบอกว่าถ้าไม่มีภรรยาคอยช่วยเหลือในบ้านคอยดูแลฉันมีภรรยาหลายคนฉันจะหย่าภรรยาของฉันคนหนึ่งให้แต่งงานกับท่านเพื่อที่ช่วยเหลือท่านแต่ว่ามุสลิมเนี่ยนะครับที่มาจากมักกะห์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องหรอกแค่บอกแล้วกันว่าตลาดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวฉันทำมาค้าขายนะครับแล้วก็เมื่อได้รู้ว่าตลาดอยู่ไหนนะครับคนผู้นั้นก็ไปที่ตลาดทำมาค้าขายก็จนได้เงินมาแล้วก็แต่งงานนะครับมีครอบครัวมีฐานะแล้วก็มาช่วยเหลือท่านนบีนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับปฏิบัติกับบรรดาสาวกของท่านในตอนที่ท่านอพยพไปอยู่ที่นครมะดีนะห์อันนี้ก็เป็นการวางรากฐานทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สวัสดิการสังคมทำไมท่านนบีมุฮัมมัดจึงสั่งให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจ่ายซะกาตฟิตรนะครับท่านนี้เนื่องจากว่าคนมีหลายระดับคนปานกลางคนยากจนมีนะครับคนรวยก็มีคราวนี้เวลาจะบอกให้บริจาคตามความสมัครใจหรือทำซะดะกะเนี่ยบางคนนะครับเขาคิดว่าถ้าหากว่าเอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นทำซะดะกะเนี่ยนะครับเงินของตัวเองเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับเราทำงานมาหนักแล้วต้องเอาไปให้คนอื่นเนี่ย
คนอื่นก็ไม่ทำงานหนักเหมือนเราเขาไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเราแต่เขาได้เงินจากเราและเรื่องอะไรเราจะไปให้เมื่อมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ไม่อยากที่จะบริจาคถ้าหากว่าไม่ช่วยเหลือไม่บริจาคแล้วเนี่ยสังคมมันก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเมื่อมุสลิมมีความศรัทธาแล้วนะครับท่านนบีก็ออกคำสั่งเรื่องของซะกาตฟิตเนี่ยให้เป็นเรื่องของวาญิบที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเพราะนั้นนะครับเมื่อทุกคนจ่ายซะกาตฟิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยแม้จะให้คนอื่นแล้วเหลือน้อยลงแต่ว่าพอกลับมาบ้านแล้วก็ปรากฏว่ามีคนอื่นที่มีความมั่งคั่งมากกว่าเนี่ยมาพบเราว่าเราเหลือน้อยเขาก็เอาซะกาตฟิตเนี่ยมาให้ก็เริ่มประจักษ์แจ้งนะครับด้วยตัวเองว่าโอ้การให้คนอื่นไปแม้เราจะเหลือน้อยลงแต่ว่าอัลเลาะห์ก็ประทานริซกีมาให้โดยให้คนที่มั่งคั่งกว่าเราเนี่ยเอาซะกาตฟิตรอมาให้ก็เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมานะครับพอเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาหลังจากนั้นบรรดาผู้ศรัทธาก็เริ่มนะครับมีความเชื่อมั่นว่าการบริจาคเนี่ยไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินเนี่ยลดน้อยลงและคัมภีร์กุรอานนะครับก็พยายามให้การเปรียบเทียบว่าการบริจาคในหนทางในของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเหมือนกับข้าวเมล็ดหนึ่งที่แตกออกเป็น7รวงแต่ละรวงเนี่ยมี100เมล็ดเพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธานะครับได้รู้ว่าสิ่งที่บริจาคไปเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่าแต่ว่ามันไปงอกออกเป็นเมล็ดพืชอีกจำนวนมากมายเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้เกิดความมั่นใจเรื่องของซะกาตทรัพย์สินเนี่ยนะครับตอนช่วงแรกยังไม่มีแต่เรื่องซะกาตฟิตรอมีแต่เรื่องของซอดะเกาะเรื่องของซะกาตทรัพย์สินนะครับถูกประทานมาในช่วงปลายชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทีนี้เมื่อท่านอยู่ในนครมะดีนะห์นะครับอัลสุบะลานะครับก็ประธานเรื่องราวเกี่ยวกับการบริจาคมาให้นะครับว่าบรรดาผู้ศรัทธาและก็อพยพและก็ที่โดนต่อสู้ในหนทางของด้วยทรัพย์สินและก็ชีวิตของพวกเขานั้นจะมีฐานะที่สูงส่งที่สุดในทัศนะของอัลลอฮ์และพวกเขาเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปอยู่ที่นครมะดีนะห์ท่านรู้แล้วครับว่าจะต้องมีศัตรูมารุกรานนะครับเพราะนั้นในขณะที่ศัตรูมารุกรานนะครับถ้าไม่มีการช่วยเหลือกันทางด้านทรัพย์สินนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปที่นครมะดีนะห์สิ่งที่ท่านทำประการแรกก็คือเรียกกลุ่มชนต่างๆนะครับในเมืองมะดีนะห์นะครับมาตกลงร่วมกันว่าเมืองมะดีนะห์หรือยัสริบเนี่ยเป็นเมืองของพวกเราทุกคนนะเราจะต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับทั้งชาวยิวชาวคริสเตียนชาวอาหรับที่เคารพบูชารูปปั้นในความหมายนะต้องมาตกลงร่วมกันและทุกคนนะครับให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นผู้นำหากมีคดีความอะไรเกิดขึ้นพวกเขาจะให้นบีมุฮัมมัดเป็นผู้ตัดสินและท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกว่าหากชาวยิวหรือชาวคัมภีร์นะครับมีกรณีพิพาทใดๆมาหาท่านท่านก็จะใช้คัมภีร์เตารอดของชาวยิวเนี่ยเป็นกฎหมายในการตัดสินท่านให้ความเคารพนะครับคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับชาวยิวเขามีคัมภีร์ของเขาอยู่แล้วท่านนบีมุฮัมมัดก็จะใช้คัมภีร์นะครับของคนที่นับถือคัมภีร์นั้นตัดสินส่วนคนมุสลิมถ้าหากว่ามีกรณีพิพาทมาหาท่านนบีท่านนบีก็จะตัดสินตามชะรีอะฮ์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ประทานมานี่คือสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติแล้วก็เมื่อทุกคนตกลงร่วมกันแล้วว่ามะดีนะห์เป็นของทุกคนนะครับทุกคนจะต้องช่วยกันปกป้องแต่ว่าการที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบท่านนบีก็จัดสรรอีกนะครับว่าแต่ละเผ่าจะต้องรับผิดชอบคนในเผ่าของตัวเองถ้าหากว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจะต้องมีการจ่ายค่าสินไหมเผ่านั้นนะครับแต่ละเผ่าเนี่ยจะต้องช่วยคนในเผ่าของตัวเองก็มีการตกลงกันเป็นสัญญาเลยนะครับมีบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับวิธีการแบบนี้นะครับที่ให้แต่ละเผ่าเนี่ยช่วยเหลือกันเองว่าจะต้องจ่ายค่าสินไหมหรือสมาชิกเผ่าของตัวเองถูกจับไปแล้วถูกเรียกค่าไถ่จะเอาเงินจากไหนจำนวนมากๆสมาชิกในเผ่านะครับก็ต้องช่วยเหลือกันเป็นข้อตกลงร่วมกันวิธีการนี้นะครับก็เป็นวิธีการที่เรียกกันว่าตะกาฟุลซึ่งเป็นวิธีการที่
ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับไปเริ่มในนครมะดีนะห์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีบทบัญญัติในเรื่องของเรื่องของหนี้สินเพราะว่ามันมีการหยิบยืมกันนะครับอายะห์กุรอานก็ถูกประทานลงมาว่าบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยเมื่อสู่เจ้าทำสัญญากันในเรื่องหนี้สินในเวลาที่กำหนดไว้สู่เจ้าจงเขียนมันลงไปจงให้ผู้จดบันทึกเขียนมันด้วยความเที่ยงธรรมสำหรับทั้งสองฝ่ายนี่เป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับเป็นการบอกให้รู้ว่าเมื่อทำการกู้ยืมกันยืมเงินกันนะครับจะต้องมีการจดเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อทำสัญญายืมเงินหรือว่ากู้ยืมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องไม่มีดอกเบี้ยนะครับแล้วก็จะต้องมีพยาน2คนยืนยันเห็นไหมครับเราถือว่าในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะมีบทบัญญัติมากมายนะครับที่วางรากฐานทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็จัดสวัสดิการสังคมในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อีกเช่นกันนะครับก็มีการห้ามเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็ในคัมภีร์กุรอานนะครับเวลาห้ามอะไรสิ่งใดก็แล้วแต่คัมภีร์กุรอานจะใช้วิธีการแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่หักด้ามพ้าด้วยเขานะครับอย่างเช่นเรื่องของการห้ามสิ่งมึนเมาคัมภีร์กุรอานนะครับก็จะใช้วิธีการเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับบอกกับผู้ศรัทธาบอกกับชาวมักกะฮ์ทั่วไปนะครับว่าเรื่องสิ่งมึนเมาการเสี่ยงทายเนี่ยนะครับมันเป็นงานของมารอย่าไปเข้าใกล้มันนะครับอย่าไปตามรอยเท้าของมารอันนี้เป็นการเตือนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ค่อยๆบอกไปนะครับว่าเวลาละหมาดเนี่ยนะครับถ้ามึนเมาอยู่อย่าละหมาดเพราะในเวลานั้นนะครับผู้ศรัทธาเนี่ยมาเป็นมุสลิมแล้วแต่ยังกินเหล้าอยู่แต่บทบัญญัติเรื่องของการห้ามสิ่งมึนเมาเนี่ยยังไม่ได้ถูกประทานมานะครับก็เป็นการบอกล่วงหน้ากับผู้ศรัทธาว่าเวลาเมาอย่าละหมาดนะครับจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปที่มะดีนะห์แล้วนะครับผู้ศรัทธามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นท่านก็สั่งห้ามโดยเด็ดขาดว่าต่อไปนี้ห้ามสิ่งมึนเมาทุกสถานการณ์และก็ใครจะมีไว้ในครอบครองมีไว้ในจำหน่ายหรือโฆษณาอะไรก็แล้วแต่ให้ทุบทำลายทั้งหมดนี่เป็นวิธีการตามขั้นตอนที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์กุรอานส่วนเรื่องการห้ามดอกเบี้ยก็เช่นกันนะครับก็ห้ามกันยังเป็นขั้นตอนว่าทีแรกในนครมักกะฮ์เตือนว่าดอกเบี้ยที่จ่ายโดยคิดว่าจะทำให้ทรัพย์สินของผู้คนเพิ่มเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มแต่การจ่ายสกาตต่างหากที่ทำให้ทรัพย์สินเพิ่มพูนอันที่สองก็คือเตือนว่าการกินดอกเบี้ยเนี่ยเป็นการกินทรัพย์สินคนอื่นโดยไม่ชอบธรรมนะครับถ้าว่าใครปฏิเสธก็จะถูกลงโทษและหลังจากนั้นก็เตือนนะครับให้เลิกกินดอกเบี้ยทบต้นมิฉะนั้นก็จะเผชิญกับไฟนรกนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือว่าคนที่เลิกเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเนี่ยจะพ้นผิดจากที่เคยปฏิบัติมานะครับแล้วก็อัลเลาะห์ก็จะบั่นทอนความเจริญออกจากดอกเบี้ยและเพิ่มพูนกุศลทานนะครับใครที่ไม่เลิกของเรื่องของดอกเบี้ยนะครับก็จะต้องพบกับการประกาศสงครามจากอัลเลาะห์หรือเตรียมตัวประกาศสงครามกับอัลเลาะห์ไว้ได้เลยซึ่งไม่มีวันที่จะชนะนี่เป็นสิ่งที่ถูกประทานลงมาในช่วงต้นๆที่ท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปที่นครมะดีนะห์ยังไม่มีเรื่องซะกาตเลยนะครับจนกระทั่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดนะครับเมื่อทำสงครามกันแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าได้ทรัพย์สินมาจำนวนมากมายคนอาหรับในสมัยก่อนเวลาออกทำสงครามทุกคนจะต้องเตรียมตัวเองเพราะไม่มีกระทรวงกลาโหมทุกคนจะต้องเตรียมอาวุธจะต้องเตรียมเสบียงจะต้องเตรียมคนนะครับและเวลาทำสงครามเมื่อทุกคนต้องลงทุนเพราะนั้นทุกคนต้องหาทางถอนทุนวิธีการถอนทุนในการทำสงครามก็คือฆ่าศัตรูฝ่ายตรงข้ามให้เร็วที่สุดมากที่สุดเพื่อที่จะยึดเอาอาวุธทรัพย์สินปศุสัตว์แล้วก็พวกผู้หญิงคนที่ติดตามมาในกองทัพเนี่ยนะครับเอามาเป็นเฉลยนี่คือวิถีปฏิบัติของชาวอาหรับก่อนหน้าสมัยอิสลามสงครามจึงเป็นอาชญากรรมที่โหดร้าย
นะครับเพราะนั้นเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอพยพไปอยู่ที่นครมะดีนะห์ท่านก็เริ่มปฏิรูปการทำสงครามว่าในการทำสงครามต้องมีเจตนาว่าทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่มีเจตนาเพื่อฆ่าหรือล้างแค้นหรือเพื่อกอบโกยทรัพย์สินของฝ่ายศัตรูเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาทำสงครามนะครับเมื่อฆ่าฝ่ายศัตรูได้คนที่ฆ่าฝ่ายศัตรูก็จะริบเอาทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยไปเป็นของตัวเองนะครับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยมาปฏิรูปนะครับว่าทรัพย์สินของข้าศึกที่ตกอยู่ในสนามรบเนี่ยใครจะเอาไปเป็นทรัพย์สินของตัวเองไม่ได้นะครับจะต้องเอามากองไว้ต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียก่อนแล้วให้ท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่จัดแบ่งแล้วสุภาก็ประทานบทบัญญัติเรื่องการจัดแบ่งทรัพย์สินนะครับที่ได้จากการสงครามมาอัลลอฮ์แบ่งเอาไว้เลยนะครับทรัพย์สินที่ยึดมาได้เนี่ยภาษาเรียกว่ากอนีมะไม่ว่าจะเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นเฉลยที่จับมาได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินใดๆก็แล้วแต่เมื่อได้มาแล้วต้องเอามากองไว้ต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราก็บอกวิธีการแบ่งว่า1ใน5หรือคุมุส1ใน5ให้กับท่านนบีเพื่อให้ท่านนบีนำทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยมาใช้จ่ายในครอบครัวมาใช้จ่ายในการดูแลลูกกำพร้าหญิงม่ายคนหลงทางนะครับให้นบีมาใช้เป็นงบประมาณของท่านนบี1ใน5ส่วนอีก4ใน5นะครับก็ไปแบ่งกันในหมู่นักรบที่ร่วมทำสงครามนี่ก็คือแหล่งรายได้อีกแหล่งหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะในการทำงานนะครับท่านไม่ได้สอนอย่างเดียวท่านจะต้องปฏิบัติและท่านจะต้องวางรากฐานนะครับทางด้านเศรษฐกิจสวัสดิการสังคมเอาไว้ให้แก่อุมมะห์ของท่านใช้จนถึงวันสิ้นโลกนะครับส่วนของซะกาตนั้นนะครับเมื่อมุสลิมเริ่มมีความมั่งคั่งแล้วในบ้านปลายชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ประทานบทบัญญัติเรื่องซะกาตมานะครับแต่เรื่องรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยท่านนบีก็จะมาเป็นผู้ที่บอกคัมภีร์กุรอานจะบอกหลักๆเอาไว้นะครับว่าซะกาตเนี่ยจะต้องไปเอามาจากที่ไหนและจะต้องจ่ายให้ใครใครมีสิทธิ์ได้รับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันนะครับจากคัมภีร์กุรอานว่าซะกาตเนี่ยมันเป็นสิทธิใช้คำว่าสิทธินะครับสิทธิของคนยากจนคนขัดสนนะครับคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวคนที่มีใจโน้มมาสู่อิสลามนะครับคนที่พลัดถิ่นหลงทางใช้ไถ่ทาสไถ่เฉลยอัลเลาะห์จะวางนโยบายเอาไว้นะเรื่องของการจ่ายซะกาตให้นะครับส่วนเรื่องของการเก็บซะกาตเนี่ยนะครับก็มีรายละเอียดไม่มากนักแต่ท่านนบีมุฮัมมัดก็จะมาเป็นผู้ที่อธิบายรายละเอียดว่าจะต้องเก็บมาจากแหล่งไหนนะครับเช่นจากเงินจากทองนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดนะครับก็วางเอาไว้คัมภีร์กุรอานไม่ได้กล่าวคัมภีร์กุรอานบอกว่าให้เก็บซะกาตจากผู้ที่มั่งมีผู้ที่ร่ำรวยนะครับไปจ่ายให้แก่บุคคล8ประเภทคราวนี้ร่ำรวยขนาดไหนนะครับร่ำรวยขนาดไหนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนกำหนดเองว่าใครที่มีทรัพย์สินนะครับครบปีจันทรคติถึงมูลค่าเท่ากับทองคำหนัก85กรัมทองคำ85กรัมนะครับก็เท่ากับถ้าจะเทียบเป็นมาตรฐานไทยก็คือ 5.6 บาทใครที่มีทรัพย์สินรวมแล้วนะครับ5ถึงมูลค่าเท่ากับทองคำ 5.6 บาทคือสมัยก่อนท่านนบีใช้คำว่า20เมสกอล20เมสกอลเขาก็มาช่างเทียบกันแล้วก็8ทองคำ85กรัม85กรัมก็เท่ากับราคาทองคำ 5.6 บาทนะครับซึ่งคนที่มีทรัพย์สินเหลือครบรอบปีจำนวนเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความสามารถที่จะช่วยคนอื่นได้แล้วท่านนบีก็กำหนดว่าจะต้องจ่าย 2.5% นะครับจากทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่ากับราคาทองคำหนัก 5.6 บาทในปัจจุบันเนี่ยนะครับอันนี้ก็เริ่มวางรากฐานเศรษฐกิจการคลังเอาไว้น
นะครับทรัพย์สินที่ได้มาจากสงครามนะครับซะกาตเนี่ยก็ไหลเข้ามาสู่กองคลังแล้วท่านนบีเองเนี่ยก็เป็นคนจัดสรรใครยากจนมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีก็จะให้นะครับคือเวลาให้ซะกาตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ามีซะกาตท่านนบีก็จะใช้วิธีการจิบเป็นกำๆเลยนะครับไม่ได้มีการถามไถ่อะไรมากเราจึงไม่มีบันทึกในเรื่องนี้ว่าท่านนบีให้ใครกับใครไปเท่าไหร่ท่านจิบเป็นกำๆไปเลยนะครับพวกพืชผลนะครับเช่นอินทผลัมข้าวสาลีข้าวบาเล่ต่างๆที่ได้มาท่านนบีก็เก็บเข้ามาในกองคลังนะครับแล้วก็ท่านใช้วิธีการที่เรียกว่าได้มาเท่าไหร่จ่ายไปให้หมดซึ่งศัพท์ในภาษาสมัยใหม่นะครับทางด้านการคลังเขาเรียกว่าใช้นโยบายสมดุลคือได้มาเท่าไหร่จ่ายไปเท่านั้นนะครับไม่มีการค้างเอาไว้ได้มาเท่าไหร่จ่ายไปเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าใครมาขอแล้วยังไม่มีท่านนบีก็สัญญาไว้ว่าเดี๋ยวถ้าหากว่ามีทรัพย์สินที่ฉันให้คนไปเก็บมาจากบาเรนมานะครับเมื่อมาถึงฉันจะให้นะครับสัญญาเอาไว้และเมื่อทรัพย์สินยังไม่มาท่านนบีเสียชีวิตไปนะครับอบูบักรอัสซิดดีขึ้นมานะครับมาปกครองแล้วก็คุมกระทรวงการคลังอยู่เนี่ยครับก็มีชาวอาหรับบางคนมาหาอบูบักรอัสซิดดีแล้วก็บอกท่านว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสัญญาไว้นะครับที่มีชีวิตว่าถ้ามีทรัพย์สินมาท่านจะให้เขานะครับอบูบักรอัสซิดดีก็บอกโอเคท่านนบีพูดอย่างนั้นก็ต้องทำตามคำสั่งนบีอบูบักรก็หยิบเอาทองคำให้กับคนผู้นั้นไปโดยมีการบันทึกเอาไว้นะครับว่าจะให้เท่าไหร่แต่ว่าซะกาตที่ได้มานะครับจากอูฏนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไว้ใช้ในยามศึกสงครามเพราะว่าสัตว์ใหญ่ที่เป็นสัตว์พาหนะเช่นอูฐเนี่ยนะครับไม่ใช่หาได้ง่ายๆเพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็จะเก็บเอาไว้นะครับเพื่อไว้ใช้ในยามสงครามส่วนทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างอื่นๆเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้ไปโดยที่ไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้นะครับเรื่องของซะกาตทรัพย์สินนะครับท่านนบีก็ใช้วิธีการอย่างที่กล่าวมาก็คือว่าให้ทุกคนได้รู้ก่อนด้วยตัวเองว่าซะกาตที่จ่ายไปนะครับมันไม่ทำให้ทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยมันหมดลงแต่มันจะเพิ่มขึ้นแล้วพอผู้คนเนี่ยเริ่มมีความมั่นใจทุกคนก็เริ่มบริจาคและเมื่อได้เกิดความมั่นใจนะครับว่าบริจาคเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับข้าวเมล็ดหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาเป็น7รวงและแต่รวงมี700เมล็ดผู้คนก็จะมีความมั่งคั่งมากขึ้นนะครับแต่คราวนี้เนี่ยบางคนเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะยินดีจะบริจาคเสมอไปมันมีคนที่ว่ามีเงินอยู่แล้วนะครับไม่ยอมบริจาคก็มีและขณะเดียวกันนะครับบางคนก็มีมากแต่บริจาคน้อยเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องวางมาตรการกำหนดเอาไว้ว่าใครมีมากก็จะต้องจ่ายมากเพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยกำหนดนิสอบเอาไว้นะครับว่าใครก็แล้วแต่ที่มีทรัพย์สินครบนิสอบคือเท่ากับทองคำ20เมสกอลนะครับก็ต้องจ่าย 2.5% นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ไม่ใช่ความสมัครใจแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราใช้คำว่าซะดะกอเนี่ยเราใช้คำว่าบริจาคแต่ถ้าหากเรื่องของซะกาตเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่าบริจาคเราใช้คำว่าจ่ายเหมือนกับเราไปจ่ายภาษีเราไม่บอกเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรว่าเรามาบริจาคภาษีเรามาจ่ายภาษีเพราะมันเป็นหน้าที่ของเรานะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะบริจาคเราก็ไปที่สภากาชาดไปที่ปอเต็กตึงหรือไปที่มัสยิดบริจาคด้วยความสมัครใจมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่มีกฎเกณฑ์กติกาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ถ้าหากว่าจ่ายไปจ่ายซะกาตต้องใช้คำว่าจ่ายนะครับแล้วก็จากซะกาตนี่เองนะครับที่ทำให้สังคมอิสลามเริ่มมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วในนครมะดีนะห์เนี่ยครับก็กลายเป็นรัฐะขึ้นมามีความมั่งคั่งหลังจากท่านมิวซัมเนี่ยจากไปนะครับหลักการซะกาตเนี่ยก็ยังคงเป็นที่ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงในปัจจุบันนี้
ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะครับแล้วก็ระบบสกาดอันนี้เองที่เป็นรากฐานของสวัสดิการสังคมแล้วก็มันเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อสกาดถูกจ่ายให้กับคนยากจนคนขัดสนคนยากคนจนคนขัดสนนะครับเขาก็มีอำนาจซื้อขึ้นมาเมื่อมีอำนาจซื้อขึ้นมาร้านก็ขายของได้เมื่อร้านขายของได้นะครับร้านก็ไปสั่งของจากโรงงานโรงงานก็รักษาการจ้างงานหรือเพิ่มการจ้างงานมันก็ทำให้เกิดการกระจายรายได้และการเจริญเติบโตนะครับเพราะนั้นสกาดเนี่ยจึงเป็นรากฐานทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สวัสดิการสังคมในรัฐอิสลามแล้วก็ทำให้รัฐอิสลามมีความมั่งคั่งแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าหลังจากนั้นแล้วนะครับพออาณาจักรอิสลามล่มสลายนะครับในปีคศตวรรษที่19ประมาณต้นศตวรรษที่20อาณาจักรออตโตมันเติร์กล่มสลายระบบอิสลามก็ได้ถูกทำลายไปแล้วก็ระบบตะวันตกก็ถูกนำเข้ามาแทนที่โลกมุสลิมก็ได้พบกับความลำบากจนกระทั่งนักวิชาการนักปราชญ์มุสลิมพยายามที่จะหาทางหลุดพ้นจากระบบเศรษฐกิจของตะวันตกนะครับแล้วก็พยายามเอาระบบเศรษฐกิจระบบการเงินแบบอิสลามเข้ามาใช้แทนที่เพื่อให้มุสลิมเนี่ยได้รับความรอดพ้นจากการถูกลงโทษในโลกหน้านะครับผมก็ใช้เวลาเพียงเท่านี้ให้พวกเราได้พักเบรกกันนะครับและหลังจากพักเบรกแล้วนะครับผมจะขึ้นมาพูดอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องระบบการเงินที่เป็นความท้าทายระบบการเงินอิสลามเป็นระบบที่ท้าทายต่อระบบการเงินของโลกตะวันตกในปัจจุบันนี้และหลังจากนั้นก็ดร.รุสลามก็จะขึ้นมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสวัสดิการสังคมจากเงินสกาดในประเทศมาเลเซียซึ่งจะทำให้เราได้รับความรู้อะไรมากมายนะครับวันนี้ก็โอเคขอใช้เวลาพักเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีก15นาทีเราก็กลับเข้ามาสู่ห้องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ